เปิดคลิปฟังกันชัดชัดมัลลิกาไลฟ์เดือดซัดพิธาพรรคก้าวไกลอย่าอดฉลาดอย่าเสร่ออ้างประชาธิปไตยอ้างเสรีภาพแบบนี้ไหวหรือวันที่14มิถุนายน2566เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัลลิกาพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีผู้คนพูดถึงเป็นจำนวนมากหลังเมื่อวานนี้วันที่13มิถุนายน66มัลลิกาได้มีการไลฟ์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มหนึ่งพูดถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลปมเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่ทั้งสองคนนี้กำลังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยในไลฟ์ของนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครส.ส.กล่าวประมาณว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณสองคนพร้อมกล่าวระบุว่าอย่าอวดฉลาดเวลาทำฉลาดอย่าเสร่ออย่าเอาแต่คิดคำสวยหรูอ้างถึงประชาธิปไตยอ้างถึงเสรีภาพอย่ามาคิดคำสวยหรูว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวเสรีภาพอย่างเดียวเสรีภาพแล้วทุจริตกินกันชิบหายอย่างนี้ไหวหรือและประชาธิปไตยแล้วจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันทั้ง3สถาบันไหวหรือนางมัลลิกายังกล่าวต่ออีกว่าประชาธิปไตยเสรีภาพพราดรภาพอิสรภาพเสร็จแล้วแบ่งแยกดินแดนแบบนี้ไหวหรือเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะไม่ต้องไปถึงผู้บัญชาการตำรวจหรอกถ้าเกิดฉันมีอำนาจฉันก็ปฏิวัติถ้าเกิดฉันมีรถถังฉันจะขับไปเองเลยเหยียบหัวแตกเลยถ้าไม่อยากโดนทหารปฏิวัติก็อย่าทำเรื่องแบ่งแยกดินแดนอย่าจับจ้วงสถาบันสำคัญของชาติอย่าทำทุจริตคอร์รัปชันและอย่าทำให้ประชาชนแตกแยกหากมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาถ้ามีปืนก็จะปฏิวัติส่วนเรื่องแนวคิดยกเลิกหรือแก้ไขหมู่112ที่คุ้มครองสถาบันสำคัญของชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้มัลลิกายังกล่าวไปถึงสมัยนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเคยทำให้สังคมแตกแยกจนกลายมาเป็นข้อหาที่ทำให้โดนปฏิวัติปี2549มาแล้ว